บ้านเมืองที่ไปต่อไม่ได้สังเกตไหมครับสังเกตแอคทิวิตี้กันสิครับนะนะมีอะไรมีอะไรมาต่อต้านอย่างเดียวเห็นไหมครับทำอะไรมาต่อต้านอย่างเดียวโอ้ยเป็นพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยเป็นหัวแถวไปต่อต้านอะไรต่างๆนะมันได้ที่ไหนล่ะครับมันไม่ถูกสังคมแตกแยกไม่ถูกครับใช่ไหมฮะผมว่ามันในส่วนตัวผมนะครับนี่แหละคือบ้านเมืองจะไปต่อไม่ได้พระสงฆ์ก็เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทํานายไว้เนี่ยกินข้าวสุกเสียข้าวสารไหนมาปากโอ้ยเวลาผมพูดเจ้าเนี่ยขอเถอะครับท่านจะอยู่หน้าจอได้ไหมก็ผมถึงไม่อยากจะใช้ภาษาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนะออกไปในนี้ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป๊ะเลยถูกเป๊ะเป๊ะมากๆเลยฮะเนี่ยเป๊ะมากๆเลยครับโอ้โหถูกทุกข้อเลยนะเออถูกหนักถูกเบาคือพอเวลาเปรียบเทียบไปยังโลกใบนี้นะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะครับมันไปจริงๆครับก็ถือว่ามันคงน่าจะหมดยุคเนาะโอเคนะอธิบายไม่รู้ค่ะอยู่ในตัวเราคือพระธรรมโอเคคุณมนตการโอเคเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราโอเคอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับอยู่ทุกที่ครับลุงงอกมีค่ะเคยได้ยินลุงบอกว่าอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อันแน่ลำพูนนี่จำแม่นจังฮะเนี่ยโดนมึงก็บ้าเนี่ยลำพูนเขาว่าโดนอะไรเนี่ยผมรู้ว่าสามีก็นั่งคอยเนี่ยทั้งลูกสาวก็ด้วยนั่นนั่งฟังที่เดียวกันหัวเราะกันก็สิเวลาก็อยู่หน้าจอก็จะหัวเราะเลยนะเนี่ยก็มาที่นี่บ่อยลำพูนนะฮะง่ายง่ายง่ายพระพุทธเจ้ามีไหมมีจริงครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จำหน่อยครับมีภาษาลูกงอกหลายให้รู้ไปมีแน่นอนแม้จะเกิดไม่ทันคำสอนมีว่า1ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคำว่าธรรมที่ว่าคือผู้ใดเห็นธรรมชาติจะเห็นพระพุทธเจ้าสำหรับลุงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหมเข้าถึงพระธรรมแต่ว่าเห็นธรรมมันคนละความหมายนะคนละอารมณ์นะครับเล่าให้ฟังก็ได้นิดหน่อยนะครับวันหนึ่งเวลานั้นนี่คือประวัติของลุงบ่มั่นนะครับประวัติของลุง